สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22มีนาคม2565ค่ะคุณยายทวดนักเทรดวัย105ปีเล่นหุ้นแก้เบื่อค่ะวันนี้คุณป้าเมามีเรื่องราวของผู้สูงอายุวัย105ปีแต่ก็ยังเล่นหุ้นเทรดหุ้นอยู่นะคะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสว.หลายๆท่านที่กำลังคิดจะเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็กลัวๆกล้าๆอยู่เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณยายทวดโจหงเปานักเทรดวัย100กับ5ปีนะคะคุณป้าเมาได้รับเรื่องราวนี้มาจากผู้เรียนในไลฟ์สดผ่านซูมของคุณป้าเมานะผู้เรียน VIP ส่งเรื่องราวนี้มาให้คุณป้าเมาตอบทางไลน์ไปนะคะ LINE Official ช่องคุณป้าเมานะคะบอกว่าว้าวขอบคุณมากๆค่ะคุณสิสุดยอดคุณยายทวดขออนุญาตนำไปทำคลิปเล่าเรื่องเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูงวัยชาวไทยฟังกันนะคะชาวไทยนั่นก็หมายความว่าคุณยายท่านนี้ไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นคนจีนในประเทศจีนเซี่ยงไฮ้คุณยายทวดโจหงเปาค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่ FC ของคุณป้าเมาส่งมานะครับก็อาจจะสั้นๆตามนี้คุณป้าเมาก็เลยไปsearch หาต่อในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าน่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องของคุณยายทวดท่านนี้นะคะก็เพื่อจะดูเรื่องราวในเชิงลึกว่าเธอเป็นใครมาจากไหนลงทุนกันอย่างไรบ้างนะก็เลยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะก็พบในเว็บไซต์ของ Shine Beyond a Single Story นะคะเรื่องของ A Stock Grandma Dabbles in Equities to Fend off Boredom คุณยายทวดเล่นหุ้นแก้เบื่อนะเรื่องราวโดยคุณเคเจียหยุนนะจากที่ประเทศจีนนะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของประเทศจีนค่ะโพสต์เรื่องราวนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่24มีนาคม2021ก็เมื่อต้นปีที่แล้วนั่นเองนะคะนี่คือรูปของคุณยายทวดโจกำลังศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นทุกวันนั่นเองนะคะเรื่องราวในนี้นะเป็นภาษาอังกฤษแต่คุณป้าเมาก็ได้แปลมันเป็นภาษาไทยแต่ว่าไม่ได้แปลเองใช้ Google Translation ช่วยแปลแต่ว่าก็ต้องมานั่งเกลาแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อความให้กระชับแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราใช้ Google Translation นี่บางครั้งการแปลนี่คนละเรื่องคนละราวกันเลยนะก็ใช้เวลาเยอะมากในการที่จะเรียกว่า edit หรือเขาเรียกว่ากล่าวข้อความนะแต่ว่าก็พยายามอย่างมากที่สุดก็เชื่อว่าหลายๆคำพูดหลายๆประโยคก็อาจจะไม่ได้กล่าวหรือว่าแก้ไขได้แบบ 100% นะเชื่อว่าก็คงยังคงเนื้อหาต้นฉบับได้พอสมควรถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะมาเริ่มเรื่องราวของคุณยายทวดกันเลยนะคะผู้หญิงสูงอายุส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการดูแลหลานแต่คุณยายทวดโจหงเปาอายุ104ปีไม่ได้เป็นเช่นนั้นเธอให้ความสำคัญกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรอัตราผลตอบแทนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฉายาเป็น Stock Grandma ที่เธอได้รับจึงไม่ธรรมดาโจจะดูโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นเล็กๆของเธอโดยเปิดช่องเกี่ยวกับการเงินตลอดทั้งวันแม้ว่าตอนนี้ความสามารถในการได้ยินของเธอจะยากขึ้นก็ตามแต่เธอก็ยังสามารถติดตามข่าวประจำวันของตลาดหุ้นได้ตามรายงานของจีฟังเดลี่ในเซี่ยงไฮ้เธอกล่าวว่าการลงทุนในหุ้นช่วยแก้เบื่อให้เธอได้ลูกชายวัย78ปีของเธอชื่อซูช่วยเหลือเธอในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ายายทวดโจน่าจะเป็นนักลงทุนหุ้นที่มีอายุมากที่สุดในเซี่ยงไฮ้การลงทุนของผู้สูงอายุ
อาจหายากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนรายงานเมื่อปีที่แล้วโดยสถาบัน Big Data MobTech แสดงให้เห็นว่ามีนักลงทุนครอบคลุมในทุกกลุ่มอายุการซื้อขายหุ้นเริ่มขึ้นในเซี่ยงไฮ้ในช่วงปลายทศวรรษที่1860หรือพุทธศักราช2403ที่ได้สร้างทั้งความเฟื่องฟูและตกต่ำตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานักลงทุนหลายคนได้รับผลตอบแทนก้อนโตบางคนเสียหายยับเยินการลงทุนไม่ใช่เกมสำหรับคนที่ใจไม่เข้มแข็งพอใหญ่ทวดโจเกิดในนครเซี่ยงไฮ้และปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เขตหมินหยางหมินหางขออภัยค่ะเธอไม่มีความสนใจในตลาดหุ้นเมื่อตอนที่เธอยังยาววัยหลายทศวรรษต่อมาเพื่อนบ้านที่เธอรู้จักตั้งแต่เด็กเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปู่ของเขาซึ่งทำงานในตลาดหุ้นในปีคริสต์ศักราช1986หรือพ.ศ.2529เซี่ยงไฮ้เฟลโลอะคูสติกส์คอมพานีเป็นหุ้นตัวแรกในยุคของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เขาจดทะเบียนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเคาน์เตอร์ของแผนกธุรกิจหลักทรัพย์จิงแอนโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันยังไม่เปิดจนกระทั่งปี1990หรือพ.ศ.2523ในช่วงทศวรรษ1980หรือพ.ศ.2523คุณปู่ของเพื่อนบ้านขอให้เขาช่วยซื้อขายหุ้นให้ใหญ่ทวดโจกล่าวเขาพบว่าคนทั่วไปสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนในหุ้นดังนั้นเขาจึงอยากลองด้วยตัวเองอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนบ้านมาที่บ้านของยายทวดโจและขอให้เธอเลือกหุ้นจาก8ตัวแรกที่จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหน้าเคาน์เตอร์ที่น่าจะรู้จักกันว่าเป็นการลงทุนผ่านกระดานป่าเป้าเธอเลือกหุ้นที่ออกโดยยูหยวนการ์เด้นเพื่อนบ้านได้นำเงินออมที่เก็บสะสมมานาน4ปีลงทุนในหุ้นที่ราคาหุ้นละ11หยวนหรือคิดเป็น 1.69 เหรียญสหรัฐซึ่งต้องลงทุนซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้นราคาหุ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลานานยายทวดโจกล่าวแต่ในที่สุดมันก็เริ่มขึ้นเพื่อนบ้านของฉันเป็นคนอดทนและไม่ได้ขายหุ้นออกไปยายทวดโจเริ่มรู้สึกทึ่งกับการขายซื้อขายหุ้นแต่ในขณะนั้นเธอไม่มีเงินสดเหลือมากนักเพื่อนบ้านของเธอเสนอขายหุ้นให้เธอ 5% ในราคาประมาณ500หยวนมันเป็นราคาที่ยุติธรรมดังนั้นเธอจึงตกลงเมื่อราคาหุ้นแตะ30หยวนเธอขอให้เพื่อนบ้านขายหุ้นการลงทุนครั้งแรกของเธอได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าแม้ว่าฉันจะไม่ได้เข้าใจการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างลึกซึ้งแต่ฉันมีความสุขกับผลตอบแทนที่ได้รับเธอกล่าวยายทวดโจซึ่งอายุ70ปีในขณะนั้นได้ขอให้ลูกชายของเธอเปิดบัญชีหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้เพื่อที่เธอจะได้เล่นหุ้นไปได้ต่อด้วยตนเองในปี1994หรือพ.ศ. 2537ซึ่งเป็นช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องเซี่ยงไฮ้ฟีเวอร์ได้เปิดตัวเป็นเรื่องราวของพนักงานกระเป๋ารถเมย์ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อค้าชาวฮ่องกงรายหนึ่งที่เข้ามาแทรกแซงในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ที่กำลังเฟื่องฟูภาพยนตร์เรื่องนี้ตอกย้ำความเชื่ออย่างกว้างขวางว่าการซื้อขายหุ้นอาจทำให้คนเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนบางคนที่แห่กันเข้าไปในตลาดหุ้นกลายเป็นคนมั่งคั่งได้จริงๆแต่คนที่โชคร้ายก็พ่ายแพ้จนต้องออกจากตลาดหุ้นไปอย่างน่าเสียดายยายทวดโจจำคำแนะนำของเพื่อนบ้านเสมอว่าควรระมัดระวังอย่าเข้าไปติดกับดักในตลาดกระทิงที่หนีไม่ทันในตอนแรกเธอลงทุน 3,000 หยวนในหุ้นของบริษัท 2-3 แห่งที่เธอคุ้นเคยเธอศึกษาข้อมูลในหนังสือพิมพ์และจากรายงานโทรทัศน์เรื่องการเงินเธอดูราคาตลาดแบบ real time ทางทีวียายทวดโจยอมรับว่า
เธอเป็นนักเล่นหุ้นมือใหม่มาตลอดเธอไม่สามารถอ่านกราฟเทคนิคไม่ได้เข้าใจการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอย่างถ่องแท้หรือติดตามว่าเหตุการณ์ในประเทศและทั่วโลกมีอิทธิพลต่อราคาอย่างไรเธอไม่รู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือตามที่นายซูบุตรชายกล่าวบันทึกการซื้อขายของยายทวดโจสำหรับเขาไม่ชัดเจนนักและบางครั้งทำให้เขาซื้อหุ้นผิดให้เธอถึงกระนั้นการเลือกหุ้นของเธอก็ไม่ได้เลวร้ายนักถ้าเธอซื้อ200หุ้นที่ราคาหุ้นละ15หยวนเธอจะขอให้ผมขายหุ้นนั้นเมื่อราคาแตะ 15.5 หยวนซึ่งทำกำไรได้เพียง100หยวนในสู่กล่าวยายทวดโจไม่ได้โลภเธอพอใจกับผลกำไรเพียงเล็กน้อยฉันมักจะอยู่บ้านและไม่มีวิธีอื่นในการทำเงินยายทวดกล่าว100หยวนสามารถใช้ซื้ออาหารได้ยายทวดโจมีปรัชญาเล็กน้อยเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุนว่าการซื้อหุ้นก็เหมือนการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเธอกล่าวเป็นเรื่องปกติที่ราคาผักจะขึ้นลงหากมีผู้ค้าขายผักชนิดเดียวกันหลายรายฉันจะเลือกร้านที่ขายในราคาต่ำที่สุดมันคล้ายกับตลาดหุ้นถ้าหุ้นตกฉันจะซื้อหุ้นบางส่วนถ้ามันตกมากกว่านี้ฉันจะซื้อเพิ่มเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนเป็นการชดเชยการขาดทุนเมื่อราคาสูงขึ้นเล็กน้อยถ้าประมาณการคร่าวๆว่าเธอทำกำไรได้ประมาณ 100,000 หยวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากตลาดหุ้นเงินที่ได้มาถูกใช้เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นใหม่และเพื่อใช้จ่ายค่าผ่าตัดต้อกระจกของฉันเธอกล่าวพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันของเธอประกอบด้วยหุ้น10ตัวรวมถึง Oriental Pearl TV Tower Kangzhou Mingchu การต่อเรือแห่งรัฐของจีน Guangdong Mingchu Shandong Go และลุยเจียสุยทางเลือกของเธอบางครั้งขึ้นอยู่กับความรู้สึกล้วนๆแม่ของผมชอบหอโทรทัศน์ไข่มุกตะวันออกซึ่งภาษาจีนเรียกว่าตงฟางหมิงจูลูกชายของเธอกล่าวดังนั้นเธอจึงซื้อหุ้นในแคนโจหมิงชูและกวางดองหมิงชูซึ่งเธอคิดว่าอาจเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังที่อื่นๆการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของเธอถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกที่นายซูช่วยเก็บไว้บัญชีของคนที่มีอายุ100ปีได้รับความสนใจจากนายหน้าซื้อขายหุ้นของเธอในตอนแรกบริษัทหลักทรัพย์ไม่เชื่อว่าจะมีหญิงชราคนหนึ่งกำลังลงทุนในหุ้นจริงๆและสงสัยว่าบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่นายซูบุตรชายได้เชิญพวกเขาไปเยี่ยมแม่ของเขาพวกเขาไปที่บ้านของเธอพวกเขาพบว่ายายทวดโจกำลังดูช่องตลาดหุ้นทางทีวีและตัดสินใจว่าเธอเป็นนักลงทุนโดยสุจริตจริงมีหุ้นมากมายในตลาดยายทวดโจกล่าวแต่เช่นเดียวกับญาติและเพื่อนพวกเขาอาจมีมากมายแต่มีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ใกล้คุณฉันแค่ยึดติดกับหุ้นที่ฉันคุ้นเคยมากกว่านักลงทุนรุ่นเยาว์เข้าลงทุนในหุ้นจำนวนมากพวกเขาตระหนักถึงความเสี่ยงหรือไม่รายย่อยที่ประกอบด้วยกลุ่มนักเล่นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้โดยมีนักลงทุนอายุน้อยลังไหลเข้ามาในตลาดหลังจากที่ดัชนีคอมโพสิต SSE เพิ่มขึ้นเกือบ 14% ในปีที่แล้ว2563แม้จะมีการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ในปี2020นักลงทุนรายย่อยรายใหม่ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เอเพิ่มขึ้น18ล้านเป็น178ล้านรายตามข้อมูลของศูนย์รับฝากและหักบัญชีหลักทรัพย์แห่งประเทศจีนรายงานที่ออกเมื่อต้นปีแสดงให้เห็นว่ามีผู้ที่มีอายุระหว่าง24ถึง30ปีมีสัดส่วนเกือบ 30% ของนักลงทุนทั้งหมดในปี2020หรือพ.ศ. 2563หลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในปี2019
9หรือ2562เขาใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 หยวนหรือ 1,533 US ดอลลาร์ในบัญชีหุ้นของเขาในช่วง2ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนจากการลงทุนของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ50นายซูกล่าวว่าเซี่ยงไฮ้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการลงทุนในหุ้นที่โรงยิมในเมืองคุณอาจได้ยินลุงป้าคุยกันเรื่องหุ้นและมันง่ายที่จะเข้าร่วมการสนทนากับพวกเขาในซูกล่าวตอนนี้ในซูมีหุ้นมูลค่าประมาณ 100,000 หยวนในบัญชีของเขาหุ้นที่เขาถืออยู่นั้นมีหลากหลายกลุ่มเช่นพลังงานใหม่เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมการทหารและสุราตอนแรกผมลงทุนระยะสั้นแต่ขาดทุนนิดหน่อยเขากล่าวจากนั้นผมก็เปลี่ยนไปลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวเขากล่าวว่าเขามองหาบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีศักยภาพในการทำกำไรที่ชมรมการลงทุนเขาช่วยเพื่อนร่วมโรงเรียนและเพื่อนที่มาใหม่ในตลาดหุ้นเพื่อเรียนรู้วิธีการลงทุนประสบการณ์สอนให้เขาเป็นคนรอบคอบเขาบอกว่าเขาคิดอย่างรอบคอบก่อนซื้อหุ้นและทำวิจัยหลังเลิกอบรมเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นผมได้ลงทะเบียนสำหรับอบรมการลงทุนจำนวนมากซึ่งใช้เวลาเรียนนาน 2-3 สัปดาห์ในซูกล่าวผมยังหาซื้อหนังสือและสื่ออื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่ออ่านหลังเลิกเรียนเสมอยูฮาเอียนและตันยีหลีสามีภรรยาที่เกิดในปี1990หรือพ.ศ. 2533ได้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอบิลีบิลีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาในการลงทุนตามรายงานของ CCTV พวกเขาเชื่อว่าวิธีคิดแบบตรรกะความเป็นจริงเป็นวิธีเดียวที่จะได้ผลตอบแทนที่มั่นคงหากคุณคิดบวกเกี่ยวกับหุ้นคุณไม่ควรซื้อขายบ่อยนักในตันกล่าวแต่จะดีกว่าสำหรับคุณที่จะถือเก็บไว้ในระยะยาวนางหวังดานผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Sinolink Securities กล่าวว่าจากปีที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งของนักลงทุนที่เปิดบัญชีเกิดขึ้นในปี1990หรือพ.ศ. 2533และปี2000หรือพ.ศ. 2543พวกเขากลายเป็นกลุ่มหลักที่เราให้ความสนใจเธอกล่าวนางหวังกล่าวว่าบริษัทของเธอจัดให้มีการฝึกอบรมนักลงทุนมือใหม่ซึ่งรวมถึงวิธีการสังเกตการช่อโกงการลงทุนและการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพนายหยางชงหนิงที่ปรึกษาการลงทุนของ Industrial Securities กล่าวว่านักลงทุนรุ่นใหม่มักจะสนใจบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆนายหยางแนะนำให้พวกเขาทดลองเทคนิคการลงทุนต่างๆเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับพวกเขาที่สุดนอกจากหุ้นแล้วคนหนุ่มสาวจำนวนมากยังกระตือรือร้นที่จะลงทุนในกองทุนที่มีประวัติการทำกำไรดีนายซูบอกกับเซี่ยงไฮ้เดลี่ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมากใช้เงินออมจากค่าขนมเพื่อลงทุนในกองทุนมันง่ายที่จะซื้อกองทุนเขากล่าวแพลตฟอร์มอย่าง Alipay ให้บริการการลงทุนด้านกองทุนเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นกองทุนมีความเสี่ยงต่ำกว่าเนื่องจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเป็นผู้ดูแลบัญชีของคุณและการเปิดบัญชีหุ้นนั้นยากกว่าการเปิดบัญชีกองทุนอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆจะมีความเสี่ยงเสมอเมื่อการลงทุนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลมีเดียมีแนวโน้มที่บางคนจะทำตามกระแสโดยไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรเขากล่าวการลงทุนในกองทุนบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงสูงนายยูกล่าวเสริมภาพนี้เป็นภาพของยายทวดโจหงเบาอายุ104ปีกำลังดูทีวีช่องการเงินเพื่อรับข่าวสารและเคล็ดลับเกี่ยวกับหุ้น
ภาพนี้เป็นภาพยายทวดโจหงเป่าและลูกชายวัย78ปีของเธอกำลังคุยกันเรื่องการซื้อขายหุ้นในบ้านของเธอเขาส่งต่อคำสั่งซื้อขายของเธอไปยังบริษัทนายหน้าภาพนี้เป็นใบรับรองที่มอบให้กับยายทวดโจโดยอดีตนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้หยิงยองในวันเกิดครบรอบ100ปีของเธอและนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวของคุณยายทวดเล่นหุ้นแก้เบื่อจากเว็บไซต์ Shine Beyond a Single Story ในประเทศจีนนั่นเองภาพนี้ยายทวดโจกำลังศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นทุกวันเรื่องราวของคุณยายทวดโจนะทำให้คุณป้าเมานึกถึงคุณป้าแอนไชเบอร์ที่คุณป้าเมาเคยทำคลิปเอาไว้แล้วเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2020นะคะโดยคลิปนี้มีผู้ชมไปแล้วถึง 15,000 กว่ารายนะคะ10เคล็ดลับรวยหุ้นง่ายๆสไตล์คุณป้าแอนไชเบอร์นะโดยเริ่มต้นลงทุนจากเงินเพียง 5,000 เหรียญสหรัฐสู่22ล้านเหรียญ นะคะนอกจากเรื่องราวของคุณป้าแอนไชเบอร์แล้วนะคะในช่องคุณป้าเมาก็ยังมีคลิปของตัวอย่างคนธรรมดาก็เป็นเศรษฐีหุ้นได้นะมีรวมกันน่าจะประมาณ8คลิปในเพลย์ลิสต์ช่องคุณป้าเมานะมีตั้งแต่เรื่องของคุณครูชั้นป.1สู่พอร์ตหุ้น100ล้านนะคะแล้วก็มีจากพาโรงสู่เศรษฐีหุ้น100ล้านมีเรื่องราวของคุณป้าแอนไชเบอร์เรื่องราวของจากเด็กกำพร้าสู่เศรษฐีหุ้น100ล้านแล้วก็เรื่องของคนเก็บกระป๋องจากขยะจากถังขยะนะสู่เศรษฐีหุ้น 1.4 ล้านสหรัฐนะคะแล้วก็เรื่องของเส้นทางเงินล้านของแต่ละคนเหมือนหรือแตกต่างกันนะถ้ายังไม่มีเงินล้านต้องทำอย่างไรในคลิปนี้ก็มีคำตอบนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของจากมนุษย์เงินเดือนสู่พอร์ตหุ้น6ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็สาวน้อยกับพอร์ตหุ้น30ล้านก็เกษียณสบายใช้เงินปันผลเลี้ยงชีพตลอดชีพนะคะนี่เป็นเรื่องราวของนักลงทุนวัยถ้าจำไม่ผิดคือ76ปีนะเป็นสมาชิกของเว็บไซต์พันทิป .com ในห้องสินธรนั่นเองนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของตัวอย่างคนธรรมดาก็เป็นเศรษฐีหุ้นได้อย่าลืมเข้าไปติดตามชมกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับสว.วัยเกษียณหรือว่าท่านที่เป็นมือใหม่ลงทุนในหุ้นแล้วก็ท่านที่ยังไม่เคยลงทุนแล้วก็สนใจในการลงทุนในหุ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะหุ้นในดวงใจซึ่งในวันพุธนะคะพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มตรงนะคะคุณประเมาได้จัดให้มีการเรียนสดผ่านซูมวิเคราะห์หุ้นตามคำขอวิเคราะห์หุ้นในดวงใจของท่านด้วยสัญญาณกราฟเทคนิคเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นลงทุนระยะกลางยาวแล้วก็หาจุดซื้อขายที่เหมาะสมนะคะอันนี้มีค่าลงทะเบียนท่านละ499บาทนะคะแล้วก็มีพิเศษนะคะคุณประเมาได้จัดต่อเนื่องตามคำขอเพิ่มอีก3วันในเดือนเมษายนนะนะคะวิเคราะห์หุ้น Big Cap ใน Set 50เจาะลึกงบและกราฟเทคนิคนะซึ่งจัดไปแล้ว1ครั้งก็หลายๆท่านขอมาให้จัดต่อให้มีการวิเคราะห์หุ้นให้ครบ50ตัวใน Set 50นะแล้วก็ในเดือนเมษายนก็จัดเพิ่มอีก3วันส่วนที่เหลือก็คงจัดในเดือนต่อๆไปนั่นเองนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือนี่ก็เป็นตารางเรียนของเดือนมีนาคมก็เหลืออีก 2-3 หัวข้อแล้วนอกนั้นก็เป็นตารางเรียนของเดือนเมษายนนั่นเองค่ะท่านทุกครั้งที่ท่านลงทะเบียนกันเข้ามานะคะคุณป้าเมาก็มีการจัดสรรนะคะเงินลงทะเบียนของท่านจำนวน999บาททุกครั้งที่มีการไลฟ์สดผ่านซูมแล้วก็เมื่อวันที่20มีนาคมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการบริจาคเป็นครั้งที่32นะฮะโดยครั้งนี้ได้บริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะ
ในสลิปบันทึกว่าเป็นการร่วมบริจาคโดยคุณป้าเม่าและผู้เข้าเรียนวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม Set 50นั่นเองค่ะแล้วก็ที่ผ่านมามีการไลฟ์สดผ่านซูมแล้ว32ครั้งก็มีการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลไปแล้ว32ครั้งครั้งละ999บาทปัจจุบันรวมเป็นเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 31,968 บาทค่ะก็ขออนุโมทนาบุญมากับทุกท่านผู้เข้าเรียนกราฟแล้วก็หุ้นในไลฟ์สดผ่านซูมโดยคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นนะคะนอกจากการลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะในวันที่5พฤษภาคม2565คุณป้าเม่าจัดให้มีการลงทะเบียนฟรีค่ะเรียนกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการลงทะเบียนฟรีไปแล้ว1ครั้งตอนนั้นก็มีผู้สนใจสมัครกันเข้ามาถึง900กว่าท่านนะตอนนั้นคุณประเมารองรับได้เพียง100ท่านตามระบบของ Zoom แต่ตอนนี้คุณประเมาได้อัปเกรดระบบนะคะเป็นสามารถรองรับได้ถึง300ท่านนะแต่ว่าในวันที่5พฤษภาคมหากมีผู้สนใจมากกว่า300ท่านคุณป้าเม่าก็จะลงทะเบียนอัปเกรดเพิ่มสูงเพื่อรองรับให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเรียนต่างๆนะด้วยการเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account ของคุณป้าเม่าด้วยการพิมพ์เครื่องหมายนี่นะมี @sign ด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้เข้ามาเป็นเพื่อนนะขณะนี้มีเพื่อนแล้วประมาณ 2,594 รายนะฮะก็เป็นเพื่อนกันแล้วท่านจะได้รับรายละเอียดในการเรียนต่างๆหรือพิมพ์ข้อความส่งให้คุณป้าเม่าพิมพ์คำว่าเรียนกราฟฟรีไม่ต้องพิมพ์คำอื่นไม่ต้องพิมพ์คำว่าค่ะหรือครับหรือขอรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นพิมพ์เฉพาะคำว่าเรียนกราฟฟรีก็จะมีรายละเอียดอัตโนมัติส่งให้ท่านถึง LINE ส่วนตัวของท่านเลยนะคะหรือต้องการตารางเรียนเดือนมีนาคมก็พิมพ์คำว่า MAR เดือนเมษายนพิมพ์คำว่า APR ต้องการรับรายละเอียดเหมาจ่ายสุดคุ้มนะคะพิมพ์คำว่าแพ็กเกจหรือพิมพ์คำว่าอัปเดตทุกครั้งที่อยากจะได้ข้อความอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของตารางเรียนต่างๆนะคะหรือคิดอะไรไม่ออกคิดถึงคุณป้าเม่าก็พิมพ์คำว่าอัปเดตได้นั่นเองค่ะก่อนจบในวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องใหม่ช่อง YouTube ของคุณป้าเม่าเล่าธรรมะและชีวิตนะซึ่งเปิดมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนั่นเองตอนนี้มีคลิปยังคงเป็น5คลิปอยู่และแล้วก็เหลือมึงกับกูนะคะไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิต50ข้อคิดชีวิตเป็นสุขการให้อภัยหรือ forgiveness คืนความสุขให้ทุกครอบครัวแล้วก็กระทู้คลิปล่าสุดคือกรรมเก่าแก้ไขไม่ได้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกด subscribe like share ช่องคุณป้าเม่าเล่าธรรมะและชีวิตและช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประตูรีโมทเปิดด้วยมือถือจากที่ไหนก็ได้เริ่มต้นที่ราคา 15,900 บาทนะคะในขณะนี้มีฟรีเซ็นเซอร์กันหนีบและอุปกรณ์ต่อ Wi-Fi เปิดประตูมือถือขออภัยเปิดประตูจากมือถือได้นะมีบริการผ่อน 0% 3เดือนมีประกัน Coin Motor 4ปีประกันแผงวงจรและอุปกรณ์1ปีท่านสามารถติดตามขอรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Lockboy นะฮะหรือเข้าไปแอดเป็นเพื่อนใน LINE กับ Lockboy ที่เครื่องหมายแอดนะฮะ Lockboy Thailand ก็จะได้เป็นเพื่อนกับ Lockboy สามารถส่งข้อความถามรายละเอียดต่างๆบริการต่างๆที่ Lockboy มีบริการได้นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในวันพุธที่23พรุ่งนี้ก็เจอกันในไลฟ์สดผ่าน Zoomนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ